สวัสดีครับสวัสดีวันเด็กด้วยนะครับผมชื่อเดวิดครับดิฉันชื่อเอริค่ะชื่อเยมาค่ะและชื่อเยอันครับเราเป็นมิชชันนารีที่มาจากประเทศเกาหลีครับเราอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2016นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานให้ลูกสองคนที่น่ารักมากนะครับแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากลำบากครับทำให้เราเหนื่อยบ้างแล้วเมื่อยบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งช่วยเหลือในทุกกรณีนะครับแล้วนอกจากการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วลูกของเราเข้ามาประเทศไทยซึ่งทำให้ประสบปัญหาต่างๆเช่นเรื่องภาษาเรื่องเพื่อนและเรื่องการปรับตัวด้วยครับครั้งแรกยานาไม่ยอมเข้าคริสตจักรเด็กและไม่ชอบมาคริสตจักรเลยครับแล้วยานาถามเราว่าเราเป็นคนเกาหลีและทำไมต้องอยู่ประเทศไทยและต้องเรียนภาษาไทยด้วยคำถามนี้ทำให้เราสงสารลูกมากและเสียใจด้วยครับแต่เราไม่ได้กลับเกาหลีครับเพราะเรามีนิมิตที่พระเจ้าให้ครอบครัวเราครับคือการรับใช้พระองค์ในประเทศไทยวันนี้เราอยากแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือครอบครัวเราในการเลี้ยงลูกวันหนึ่งผมกับภรรยานั่งแล้วก็ถามระแวงว่าเราสอนลูกอะไรได้บ้างแล้วในใจเราตอบว่าเราต้องสอนความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ลูกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้วิธีการสอนหรือต้องสอนลูกยังไงที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตอนนั้นคริสตจักรเราที่ประเทศเกาหลีเคยมีโปรแกรมชื่อ Wisdom for Mothers และ Wisdom for Fathers สติปัญญาแม่ที่มาจากพระเจ้าและสติปัญญาพ่อที่มาจากพระเจ้าโปรแกรมนี้สอนให้เราเป็นพ่อแม่ที่สอนลูกให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมกับภรรยาได้เรียนรู้และตัดสินใจว่าเราจงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่มั่นคงก่อนที่จะสอนลูกให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้สมว่าผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งและอยากให้ลูกชอบเพื่อนคนนั้นด้วยผมไม่ได้บังคับให้ลูกๆชอบเพื่อนคนนั้นได้ครับแต่ถ้าลูกๆมองดูว่าผมมีความสุขกับเพื่อนคนนั้นและอยากเจอคนเพื่อนคนนั้นเสมอลูกๆอาจจะชอบและเชื่อเพื่อนคนนั้นได้ครับผมคิดว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คล้ายๆกันครับถ้าเราพูดคุยกับพระเจ้าเสมอมีความชื่นชมยินดีในการแสวงหาพระเจ้าลูกๆ ก็มักจะมีความสนใจต่อพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นครอบครัวเรานมัสการพระเจ้าภายในบ้านเป็นประจำและเราอ่านพระคัมภีร์ภาษาไทยให้ลูกฟังแล้วเราพยายามพาลูกเข้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพาเข้าคริสตจักรเด็กและกลุ่มแคร์นี่ช่วยให้ลูกมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรู้จักพี่น้องหลายคนที่อยู่ในกลุ่มแคร์และรับความต้อนรับและความรักจากป้าลุงหลายๆคนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รักเยนากับเยอานและขอบคุณครูทุกท่านที่อยู่ในคริสตจักรเด็กและขอบคุณอันนาที่ดูแลลูกๆให้ดีมากด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่น้องที่น่ารักมากครับบางครั้งเยนากับเยอันจะนั่งเปิดพระคัมภีร์และเล่นการเหมือนอย่างนมัสการพระเจ้าภายในบ้านค่ะเยนาจะนำแผลงและแบ่งปันเรื่องในพระคัมภีร์ค่ะเขาจะพูดสิ่งที่คุณพ่อเคยสอนมาค่ะน้องเยอันจะอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ตามพี่สาวค่ะนอกจากนี้ลูกสองคนจะร้องเพลงนมัสการบ่อยๆและถามสิ่งต่างๆจากพระคัมภีร์ค่ะด้วยเหตุนี้เราคิดว่านมัสการพระเจ้าภายในบ้านเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับครอบครัวเราค่ะ
และเราให้ลูกๆท่องจำพระคัมภีร์แม้ว่าลูกๆจะเข้าใจไม่ได้พระคัมภีร์ที่ลูกๆท่องเรื่อยๆจะช่วยให้ลูกๆหลีกเลี่ยงความคิดของโลกนี้ในอนาคตเราหวังว่าเยนาและเยอานจะเติบโตเป็นคนที่หาคำตอบจากพระเจ้าเท่านั้นเสมอไปครับถ้าคิดถึงชีวิตของผมเองผมเหมือนกันครับความเชื่อที่ผมมีก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมิชชันนารีด้วยครับแล้วเราขอบคุณพ่อแม่และขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับความเชื่อจากคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับการจะให้ลูกๆเข้าใจนิมิตที่เรามีอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตตามนิมิตที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราในที่สุดลูกๆ ก็จะเข้าใจได้ในวันหนึ่งครับผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับเราก็ยังรู้สึกผิดพลาดบ้างแต่ตอนนั้นเราจะนั่งและอธิษฐานกับพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยากหนุนใจพ่อแม่ทุกท่านนะครับลูกๆเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าฝากหน้าที่กับเราให้ดูแลลูกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะส่งประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความจำเป็นต่างๆผมก็อธิษฐานเผื่อพ่อแม่ทุกท่านที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่ที่พระเจ้าจะส่งความรักและสติปัญญาให้พ่อแม่ทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสุขสันต์วันเด็กนะครับอันยอง